สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อบีครับผมบีอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ23ครับนะบีทำอาชีพอะไรครับตอนนี้ว่างงานอยู่ครับไหนบีมีอะไรอยากคุยกับพี่ครับคือเวลาผมจีบผู้หญิงอะนะไม่รู้เป็นไรอะครับเวลาคุยไปอย่างเงี้ยบางทีตั้งใจแต่แบบไม่ได้จริงจังกับเขาครับแต่พอคุยไปอย่างเงี้ยเราชอบเอาใจลงไปเล่นทุกรอบเลยไม่รู้เป็นไรอะนะแล้วก็จะแบบฝ่ายเจ็บกลับมาตลอดไหนคำว่าเอาใจลงไปเล่นของมึงคืออะไรวะคือแบบบางทีผู้หญิงเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรกับผมขนาดนั้นอะนะบางทีผมก็รู้ตัวนะผมพยายามจะแบบไม่จริงจังอย่างเงี้ยพอมารู้สึกตัวอีกทีมันแบบมันจริงจังไปแล้วอย่างเงี้ยสุดท้ายเรื่องนี้จะจบตรงที่มึงเจอใครสักคนถูกไหมใช่ใช่ครับผู้หญิงจะรู้สึกยังไงวะกับการที่พบว่าผู้ชายคนนี้เวลาคุยกับเขาแล้วพบว่าเขาก็เป็นคนจริงจังตั้งใจในความสัมพันธ์ก็อยากให้ดีที่สุดนะผู้หญิงจะรู้สึกยังไงวะถ้าเกิดเขาเป็นคนที่เขาชอบมึงเหมือนกันก็โอเคแหละแต่เผอิญที่ผ่านมากูว่ามึงอาจจะไม่เจอคนที่ชอบมึงหรือมึงเยอะเปล่าวะพอมึงคำว่าใจลงมาเยอะมึงอบอุ่นจนอึดอัดหรือเปล่ามึงเป็นคนดูเยอะป่ะมึงเป็นคนคลั่งรักป่ะมึงคลั่งรักป่ะใช่ๆครับถ้าเกิดไม่คลั่งรักก็จะแบบสุดเลยนะฮะไอความรู้สึกเนี่ยมันไม่แปลกหรอกแต่พฤติกรรมมึงน่ารำคาญหรือเปล่าอย่างงี้มึงเยอะหรือเปล่ามึงคิดว่ามึงเยอะมั้ยเวลามึงจีบหญิงอ่ะผมว่าก็อาจจะมีเป็นบางครั้งครับแต่ผมไม่น่าจะบ่อยขนาดนั้นครับมึงทักไลน์หาบ่อยมั้ยโทรคุยบ่อยมั้ยคุยนานมั้ยส่งของมั้ยหรือมึงอะไรยังไงพฤติกรรมมึงเป็นยังไงอ่ะก็จะเป็นแล้วแต่คนไปนะถ้าเกิดแบบบางคนเค้าโอเคเค้าสะดวกคุยกับเรานานๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าบางคนเค้าไม่สะดวกคุยนานเงี้ยผมก็จะแบบจะถามเค้าก่อนว่าแบบชอบคนยังไงอะไรอย่างเงี้ยมึงทํางี้มากี่คนละบีเอาใจลงไปเล่นแล้วก็แฮ้งงี้มากี่คนละหลายคนอยู่ฮะ 4-5 คนในช่วงเวลาอะไรช่วงเวลาปีหนึ่งที่ผ่านมาภายในปีเดียวครับบีมึงเป็นคนอายุน้อยนะกูจะสอนเคล็ดลับการมีชีวิตอย่างหนึ่งเลยนะผิดไม่ว่าอย่าผิดซ้ำเรามีสิทธิ์ผิดพลาดทั้งชีวิตและเพื่อนแต่อย่าผิดซ้ำในเรื่องเดิมหลายๆครั้งแสดงว่ามึงอาจจะต้องเปลี่ยนสไตล์ถามว่ามึงบอกว่ามีวิธีอะไรจะยั้งใจได้โหไม่ได้หรอกมึงควบคุมความรู้สึกไม่ได้แต่มึงเปลี่ยนสไตล์มึงเปลี่ยนสไตล์หน่อยมึงลองแบบว่าอย่าร้องจีบผู้หญิงดูให้เขาไล่กูดูบ้างไหมกูตีนิ่งๆให้เขาไล่กูบ้างไหมเปิดสเปซเปิดแก๊ปให้เขาทักกูบ้างไหมอะไรอย่างงี้เลยแบบว่าเฮียเปิดโอกาสให้คนเขาชอบเราบ้างได้ไหมประเด็นก็คือว่าอย่างคนยุค80ยุคพี่โตมานะหูเวลารักใครแล้วเราจะอ่อนแอพ่ายแพ้ตัวเล็กอ่ะแต่สมัยนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วเว้ยทุกคนเท่ากันต่อให้เรารักเขาก่อนเราก็จะไม่เล่นบทตัวเล็กน่าสงสารลูเซอร์เจียมเจียมวิงวอนขอความเมตตาจากรักจากเขาชายตามองมาสักนิดก็ยังดีสมัยเนี้ยเขารักเธอเท่าไหร่ฉันรักเธอมากกว่าไม่รู้ว่าเท่าไหร่I love you more เขาให้เท่าไหร่ฉันให้มากกว่านั้นนี่คนสมัยนี้มันใส่เลยเกทับนึกออกไหมทีมคันก็คือว่าเปลี่ยนสไตล์ครับไม่ต้องเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนสไตล์แต่ข้อเสียของการเปลี่ยนแนวเราก็จะเริ่มงงว่าตัวตนเราอยู่ตรงไหนนะจำไว้ด้วยนะเผลอๆไอ้แนวมึงอะแนวข้างรักแนวใส่เต็มมึงอะอาจจะมีผู้หญิงบางคนเขารอคอยผู้ชายข้างรักใส่เต็มเหมือนกันนะเพราะนั้นถ้าตัวตนมึงเป็นคนข้างรักใส่เต็มมึงก็อาจจะเป็นแบบนั้นแล้วรอใครที่ใช่แต่ถ้าเกิดมึงอยากปากใครแล้วได้เลยมึงอาจจะต้องมีการเปลี่ยนสไตล์อ่ะอยู่ที่มึงเลือกมึงจะเอายังไงสิ่งที่พี่บอกก็คือว่าบีพี่เสนอทางเลือกให้มึงหลายทางเพื่อให้มึงและคนอายุน้อยทั้งหลายได้รู้ว่า1ผิดได้อย่าผิดซ้ํา2หนทางสู่ความรักความสัมพันธ์ไปได้หลายทางจริงๆเพราะนั้นอย่าสิ้นหวังกับมันแล้วก็อย่ามองความผิดพลาดเป็นเรื่องหดหู่เลยหนุ่มสาวทั้งหลายจงฟังพี่ไว้ไปบีโชคดีที่บีโทรติดครับครับขอบคุณมากครับครับอย่าหาว่าน้าสอนทุกเรื่องที่ไม่มีความสุขโทรหาพี่นะฮะวันเสาร์เดือนละ2หรือ3ครั้งโดยประมาณนี่แหละที่ Facebook และ YouTube นะเน็ก555ดูใน Facebook กดไลค์กดแชร์นะดูใน YouTube Subscribe กดกระดิ่งกดนู่นกดนี่กดแม่งให้หมด